กลับเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะสำหรับในช่วงนี้ยังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันนะคะพิมพ์ HJตามด้วยชื่อนามสกุลรวมไปถึงคำถามค่ะส่งมาที่422-1606ผู้โชคดีวันนี้5ท่านด้วยกันนะคะที่อาจารย์จะมอบล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบให้ฉะนั้นช้าไม่ได้นะรีบส่ง SMS เข้ามาร่วมลุ้นกันนะใครมีคำถามใครมีปัญหาก็ส่งเข้ามากันหรือว่าอยากจะส่งเป็นข้อความเข้ามาให้กำลังใจกันก็ได้นะไม่แน่จะเป็นผู้โชคดีกันนะคะแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมกันนะร่วมบุญกันครั้งนี้กับการเป็นเจ้าภาพกองกฐินก็สามารถโทรเข้าไปสอบถามทีมงานหรือว่าโทรเข้าไปแจ้งความจำนงได้2หมายเลขนี้เท่านั้นนะคะเอาล่ะมา SMS กันต่อเลยดีกว่าใหญ่ท่านนี้เลยครับเอ้าท่านนี้เลยนะคุณมุกดาค่ะงานที่ทำอยู่ปัจจุบันดีไหมคะทำได้นานหรือเปล่าความรักเป็นยังไงครับทำไมเขาถามถึงเรื่องความรักรู้ไหมน้องใช่ค่ะเพราะเขามีความรักที่เป็นอมตะคุณมุกดาเนี่ยเขาเป็นคนที่ความรักแล้วรักแล้วรักเลยเคยฟังเพลงไหมค่ะนั่นแหละเพลงนั้นเลยเนี่ยฟังประจำนะมุกดาเป็นคนที่มีความสว่างสวรรค์เรื่องความรักแต่สุดท้ายแล้วต้องระวังนิดนึงเรื่องการงานระวังยังไงจะได้รับภาระงานไม่ใช่มีปัญหานะจะได้รับภาระที่ยิ่งใหญ่แล้วคุณก็เตรียมพร้อมที่ทำงานได้ดีด้วยแต่เป็นภาระที่ค่อนข้างงานนี้ต้องเอื้อมทำคือพูดง่ายว่ามันสูงกว่าที่ความสามารถคุณแต่ทำได้ครับนะลายเส้นมอบไปคุณมุกดาแล้วก็เป็นผู้โชคดีทางบ้านท่านแรกนะคะได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิลาไปแล้วนะฮะครับมุกดาใช้ลายเส้นนี้เลยครับSMS ต่อมาค่ะคุณกิตติคุณเลขบัตร101อนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรทำบุญอะไรดีครับคุณกิตติคุณเนี่ยก็เป็นแฟนรายการเราประจำค่ะตรงมาที่ไรได้ผลทุกทีนะฮะแล้วก็เป็นคนแล้วเป็นคนมีความชัดเจนเรื่องความรักค่ะเป็นคนที่มีคนเตือนแล้วลั่นอ่ะคือเวลารักแล้วมีลั่นเนี่ยไม่ได้รักแล้วรอหน่อยใช่ไหมค่ะแต่รักแล้วลั่นหน่อยไม่ได้ที่ที่คุณกับความรักเลิกลาแตกแยกเพราะว่าแฟนคุณจะมีชู้ครับโอ้ชัดเจนครับผมแรงนะวันนี้นะครับดังนั้นคุณกิตติคุณก็ส่งมาบ่อยจ้าดังนั้นรู้จักเลิกให้เป็นยารักเป็นอย่างเดียวโอเคไหมโอเคเลยค่ะต้องทำบุญอะไรไหมคะต้องทำบุญนะทำบุญให้จันทถาเยอะๆโดยการช่วยเหลือส่งเสริมเติมเต็มนะเขาเองเขาก็ทำบุญบ่อยนะกฐินเนี่ยฮะสละทรัพย์เยอะๆเลยมีที่ขายที่มีบ้านขายบ้านเลยนะครับประมาณนั้นแหละจะทำได้นะครับเขาส่งมาประจำเป็นแฟนรายการประจำเป็นครูอยู่แล้วครับคุณเคยกันเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะที่คุณคุณฐานิดาค่ะเลขทะเบียนรถนะคะ709อยากทำร้านขายน้ำร้านขายน้ำนะก็คือน้ำขวดใช่ไหมครับที่ถามผมเนี่ยนะฮะน้ำขวดนะหรือจะเป็นน้ำที่ผลิตมาแล้วก็มีคุณภาพแบบนั้นใช่ไหมฮะส่งตามร้านนะจริงๆแล้วฐานิดาเนี่ยตลาดคุณไปได้อยู่นะถึงแม้ว่าอาจจะต้องขัดแข้งขัดขาคนอื่นแต่ว่าไฟเขียวผ่านตลอดนะครับลายเซ็นนี้เลยพี่จุ๋มเขาอยู่ภูเก็ตเหมือนกันแฟนรายการภูเก็ตหลายท่านอย่าลืมมาเจอกันนะครับนะฮะเอ่ยชื่อไปหรือว่ามีโอกาสก็มาเจอกันนะครับ SMS ต่อมาค่ะ23นี่นะครับคุณชัดพิสิทธิ์ค่ะเลขบัตร624แล้วก็ถามชื่อเป็นยังไงบ้างคะดีหรือเปล่าหรือควรเปลี่ยนจริงๆแล้วนิสัยดีนะฮะทำตัวน่ารักอยู่แล้วมันต้องเปลี่ยนชื่อเลยครับชื่อดีนะฮะมีทั้งธาตุดินแล้วก็ส่งเสริมเลือดธาตุน้ำแต่ว่ามีนิดเดียวเรื่องบางอย่างที่เราเองยังหนักอกหนักใจกับพี่ๆบ้างน้องบ้างแล้วก็เรื่องราวเก่าๆของเดิมรอบปีที่แล้วนะครับจะทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเรียกการค้ำประกันก็ดีหรือว่าการเจรจาที่มีความซับซ้อนเยอะๆมาจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆแต่มันผ่านดีเนี่ยฮะนะไม่รวมกับชื่อนะมันเป็นเรื่องราวที่ต้องเกิดขึ้นฉะนั้นชัดพิสิทธิ์ชื่อคุณโอเคครับ SMS ต่อมาค่ะไม่ต้องเปลี่ยนนะมอบท่านที่2ครับคุณพันธ์ที่มาค่ะทะเบียนรถ8619เป็นอย่างไรบ้างคะ8619เนี่ยถือว่าเป็นช่วงโชคลาภนะเสี่ยงดวงได้ดีนะแล้วก็ทำถ้าเป็นเรื่องราวของธุรกิจนะผมบอกว่าคุณเป็นคนที่ประสานกลมกลืนแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกับคนคือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เก่งนั้นลายเซ็นของคุณมอบให้เลยนะครับคุณพันธ์ที่มาแล้วก็เป็นผู้โชคดีท่านที่2แล้วนะคะที่ได้รับล็อกเก็ตบรมครูพระพิราบไปนะยังเหลือ3ท่านด้วยกันลายเซ็นต้องดีด้วยมอบลายเซ็นให้คนที่ไหลน้องมวยคนที่2แล้วค่ะเหลืออีก3ท่านมอบต่อเนื่องครับอีก3ท่าน SMS ต่อมาค่ะมอบท่านนี้เลยครับเมื่อสักครู่ส่งมาแล้วคุณไอดาลันดอมมานะครับจ้ะอีกจะขายอะไรเนี่ยเมื่อกี้ขายไปแล้วนี่ครับขายขายน้ำชากาแฟน้ำชากาแฟเขาพิมพ์มาอีกทีนึงขายน้ำชากาแฟถ้าอย่างนั้นบอกอีกครั้งนึงว่าขายได้แต่ว่าให้พยายามนะฮะหน้าร้านคุณให้เปิดโล่งแล้วก็ด้านขวามือให้มีนะฮะต้นไม้เป็นต้นไม้ใบนะครับหรือจะเป็นน้ำผู้เล็กๆ กับต้นโชคลาภอยู่ข้างขวามือก็ได้นะครับจะยิ่งดีเลยนะครับล่ะ SMS ต่อมาเลยค่ะคุณดวงใจเลขบัตร
300ปีนี้จะได้คู่ไหมคะลักษณะเนื้อคู่เป็นอย่างไรขยับแว่นก่อนนะครับการดูคู่ต้องขยับแว่นก่อนจะได้มาเป็นคู่คู่ฉะนั้นดวงใจจะได้คู่พัดภาคเดี๋ยวนี้ก็มีเนี่ยคู่พัดภาคใช่ไหมแต่ไม่ใช่เสียใจผมไม่ได้วิเคราะห์งั้นผมบอกว่าพัดภาคจากความทุกข์ที่เป็นอยู่คุณเป็นคนอยู่คนเดียวเราคิดเยอะนะคู่ใจหาน้อยนะฮะคู่รักหาง่ายฉะนั้นแล้วมีโอกาสจะได้มิตรแท้ในช่วงประมาณต้นปีนะปลายฝนต้นหนาวเจอกันครับนะฮะเจอแน่เนื้อคู่ที่ดีด้วยแล้วเขาเป็นคนที่ขี้เล่นนะครับขี้เล่นอาจจะสายดีผู้ชายงั้นน่ะน่ารักจริงๆนะครับมีลุ้นมีลุ้นนะSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคุณชวันรัตน์มอเตอร์ไซค์ค่ะ39มอเตอร์ไซค์นะเดือนนี้เป็นเดือนเกิดค่ะขอพรอาจารย์ด้วยแล้วขอลายเซ็นด้วยค่ะได้เลยครับโอ้โหนะก็แสดงว่าเป็นรายการใหม่หรือว่าเก่าก็ตามนะเอสเอ็มเอสขึ้นมาแล้วก็ขออำนวยพรชัยทั้งหลายทั้งปวงในรอบนะในรอบบารมีครูบาอาจารย์ในรอบที่จะเราไหว้ครูจะถึงนี้นะฮะให้ศรีกรุเทพเทวดาทุกๆพระองค์หรือบารมีพ่อพระคุณแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์พระพุทธปฏิหารจอมราชันจงประทานพรให้คุณพร้อมกับนะฮะครูพระพิราบ1องค์เลยนะครับมอบให้มอไซค์539เลยครับแล้วก็ขอลายเซ็นด้วยนะคุณชวันรัตน์ครับมอบให้เลยนะครับเซ็นบุญสมบัติจ้ะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเลขทะเบียนรถนะคะ1917ต้องบูชาอะไรมีโชคหรือเปล่าจากคุณทองปานไม่มีครับทำใจเยอะๆครับนะฮะจะได้แก้ปวดได้ด้วยครับจ้ะ917ทองปาน1917บูชาอะไรดีสักครู่นะฮะ1917ยังไม่ค่อยมีเท่าที่ควรนะฮะอย่าเต็มที่แล้วก็เอาไปนวมนะฮะเอาพอสนุกสนานฮาเฮนะฮะแต่ว่าถ้าไปเยอะมากนะทองปานเหนื่อยแน่นะครับต้องระวังอ่ะวันนี้มอบครูพระพิราบให้หนึ่งองค์ด้วยนะครับ SMS ต่อมาเลยค่ะมาที่ทะเบียนรถคุณเยาวเรศ8822ควรจะเปลี่ยนชื่อไหมคะมีเคราะห์หรือเปล่านั่นเริ่มถามกันมากเยอะนะครับเปลี่ยนชื่อครับนะฮะเพราะว่าผมว่าหลากหลายคนก็จะทักทักคุณอยู่เหมือนกันเยาวเรศเปลี่ยนชื่อแล้วส่ง SMS มาเลยครับแล้วก็จะมอบลายเซ็นให้ใหม่นะดวงเหมาะสมอาชีพอะไรเหมาะสมเรื่องของการรักษาการพยาบาลหรือว่าการดูแลแพทย์แผนโบราณดีนะครับเรื่องของศูนย์ภัยโบราณพวกนี้จะไปได้ดีไปได้สวยลายเซ็นใช่ไหมครับมอบให้เลยนะครับคุณเยาวเรศคุณเยาวเรศแล้วเกิดว่าเปลี่ยนแปลงชื่อใหม่แล้วก็ส่งมาใหม่นะจะได้ให้จะเอาแบบลายเซ็นให้ลายเซ็นนี้มอบไปคุณพร้อมกับรับครูกับพี่ลาบด้วยโอ้โหเป็นผู้โชคดีเนี่ยท่านสุดท้ายที่ได้รับไปนะเอชเอสต่อมาค่ะมาที่คุณคุณธัญรัตน์ค่ะเลขบัตร219แล้วก็บอกว่าทำไมตั้งแต่อยู่บ้านชีวิตแย่ลงทุกวันแย่ลงเพราะว่าคนในบ้านนะฮะมีความเป็นหนึ่งเดียวกันในสมัยก่อนแต่สมัยนี้แข่งความคิดแข่งแย่งความรู้สึกกันสุดท้ายแล้วนะเราเองสวดมนต์น้อยลงการที่นะเราไม่ได้สวดมนต์เจริญสมาธิมากๆบ้านจะเป็นบ้านร้าง มีแต่ภพภูมิของจิตวิญญาณเนี่ยนะหรือแม้แต่สัมภเวสีพิมพิญาตมาเข้าอยู่เยอะเพราะว่าอะไรคนในบ้านเนี่ยจิตใจเนี่ยเวลามันมีระดับที่เสมอเหมือนกับเรื่องของมนุษย์เนี่ยเหนื่อยนั้นสวดมนต์ให้ยังนะครับแผ่เมตตาให้มากนะมนุษย์รักเทวดาชอบทำให้บ้านสุขสันต์ด้วยการสวดมนต์ดังๆชีวิตบ้านนี้จะดีขึ้นมิฉะนั้นแล้วคุณเริ่มท้อคุณเลยถอยคุณไม่ปฏิบัติเหมือนเดิมเนี่ยชีวิตมีแต่แย่กับแย่ครับลองทำดูวิธีง่ายกับการแก้เคล็ดในวันนี้ค่ะSMS ต่อมาค่ะคุณณัฐพลค่ะปีนี้จะได้แต่งงานหรือเปล่าคะเดี๋ยวขอแบนมั่นก่อนครับณัฐพลเขาว่านะฮะมากล่าวว่านะแต่อุปสรรคยังพอมีอยู่ลุ้นต่อเพราะตอนนี้เขาบอกว่าต้องกล้าแข่งกับเรื่องของการงานก่อนถ้าแต่งตอนนี้นี่ตอนนี้มันยังมีอยู่ถามว่าเอ๊ะมันเกี่ยวข้องเกี่ยวครับเพราะว่ารอบปีหน้าคุณจะมีปัญหาเรื่องนี้ให้ผ่านพ้นรอบปีหน้าไปก่อนหลังจากเดือนพฤษภานะฮะแต่งหนาวหน้าแล้วกันนะครับหนาวนี้ไว้ก่อนณัฐพลครับจ้ะขอลายเซ็นด้วยค่ะอ๋อครับลายเซ็นเสร็จปุ๊บมั้ยนะครับหลายท่านนะส่ง SMS เข้ามาสอบถามวันนี้ถามเรื่องความรักนะครับเยอะมากแสดงว่าต้อนรับตุ๊ดจีนแน่เลยถึงยังน้ำมวยยังๆโอ้โหเข้าพรรษาก่อนค่อยตุ๊ดจีนน้ำมวยครับ SMS ต่อมาค่ะครับมาที่คุณสมรค่ะเลขบัตร572โทรศัพท์ก็099จะมีโชคลาภช่วงไหนคะอาจารย์ช่วงนี้แหละฮะครับสมรก็ถามว่าเอาตรงๆเลยกันนะมีถูกโชคถูกหวยมั้ยมีครับจบค่ะครับเอาก็ถามตรงๆตอบตรงไงใช่ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณเลี่ยมนะคะทะเบียนรถ9849นี่เขาขายทองเลี่ยมผงเจ้าของเยาวราชเลี่ยมเลยร้านเลี่ยมผงนะครับเอามาดูกันโอ้9849นี่
คิดเป็นภาพทองขึ้นมาเลยภาพทอง9849คุณเลี่ยมเนี่ยฮะคุณเลี่ยมก็เป็นคนใจบุญคนเราจะมีทองก็เปรียบเสมือนอมตะเรื่องบุญบารมีถ้าคุณเลี่ยมเนี่ยเชื่อครับว่ารถคันนี้นะถ้าคุณเอาไปประกอบกิจการหรือว่าเอาไปเดินทางไหนก็แล้วแต่นะฮะส่วนใหญ่จะให้คุณเจ้าของรถมีนิดเดียวให้ระวังนิดนึงนะฮะกับเรื่องของใบสั่งนะฮะโอ้เดี๋ยวนี้กฎหมายก็มีเยอะจะดันด่าร้อยมีจริงแต่ว่าระวังขับไปแล้วก็ประมาทนะบางทีนะไม่เห็นพี่บุ๋มเป็นพี่จ๋าเนี่ยรุยตลอดรถคันนี้นะจะเกิดอุบัติเหตุได้บ้างเล็กๆนะแต่ว่ามีปัญหาเรื่องกฎหมายมานะมีช่วงไหนมีช่วงสัปดาห์หน้าครับวันอังคารจ้ะนะ SMS ต่อมาค่ะคุณประภาริดานะคะการเงินแล้วก็ธุรกิจเป็นยังไงบ้างคะจะขยายธุรกิจเพิ่มได้ไหมคุณเป็นคนที่เป็นผู้นำที่ดีแล้วก็มีศักยภาพการบริหารจัดการได้เยอะแต่ส่วนหนึ่งก็จะเน้นหนักว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตด้วยลำแข้งแล้วต้องพึ่งลำแข้งตัวเองนะฮะมากกว่าพึ่งลำแข้งดูฉะนั้นเป็นหัวหน้าที่ดีเป็นนายที่ดีคุณคือแบบอย่างที่ดีเพิ่มธุรกิจได้ครับช่วงขาขึ้นลุยเลยครับปรับพาลิดาจ้ะครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณกฤษดาทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์นะคะ9933บูชาอย่างไรแล้วก็มีโชคลาภมั้ยคะพิมพ์ผิดนะครับสระโอชอช้างนะครับลงไปนิดนึงนะครับมันเป็นโลกลาภเป็นโลกลาภนะครับเดี๋ยวเหนื่อยจะมีหรือเปล่าโชคลาภมีกฤษดามีมั้ยยังไม่มีครับยังมีน้อยนะครับไม่ค่อยคุ้มค่ายังไม่น่าเสี่ยงถ้าเป็นผมนะฮะหยุดนิ่งไว้ก่อนคุณอาจจะมีช่วงประมาณถัดไปกลางเดือนหน้านะครับตามนั้นเลยครับ SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมานะคะคุณกิติพงศ์เลขบัตร149งานที่รับเหมาอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างการเงินดีไหมคะกิติพงศ์การเงินดีแต่รับเหมาเนี่ยก็ยังหนุนให้ทำต่อนะเพราะคุณเองกำลังจะโยนงานให้คนอื่นบ้างคือมันงานมันตึงตัวคราวนี้ถ้าเราออกตัวเองเจ็บเองนะครับแต่ถ้าหาพันธมิตรเข้ามาร่วมด้วยแล้วก็ค่อยๆเดินไปนะฮะคือไปจ่าเอกันตรงที่แบ่งรายได้ส่วนนี้ส่วนนี้ให้เรานะฮะเป็นในหน้าเป็นคนกลางไก่เกียร์นะการเงินหรือว่ารับเหมาแล้วก็หารับช่วงไปทำต่ออย่างนั้นนะฮะหาทราบสักทีหนึ่งก็จะดีนะครับกิติพงศ์กับลายเซ็นนี้ครับนะครับชื่อเด่นลายเซ็นดีนะครับกับลายเซ็นเปลี่ยนชีวิตครับเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ายังสามารถส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้วิเคราะห์เรื่องราวรวมไปถึงออกแบบลายเซ็นกันได้นะคะส่งข้อมูลที่ครบถ้วนมาที่4221606พักกันสักครู่ค่ะครับผม